ขนมจ้างหรือขนมกี่จางเป็นขนมโบราณที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมสีเหลืองห่อด้วยใบตองคล้ายข้าวต้มสามเหลี่ยมเป็นขนมพื้นบ้านทางปากใต้ซึ่งปัจจุบันหาทานได้ยากแล้วเนื่องจากคนทำน้อยลงและผู้บริโภคก็ลดลงด้วยแต่ขนมจ้างยังถูกนำไปใช้ในงานประเพณีไหว้เจ้างานบวชหรือเทศกาลต่างๆเพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน 3-4 วันซึ่งแต่เดิมเป็นขนมที่กินเล่นยามว่างมีรสจืดอร่อยนุ่มลิ้นสามารถเพิ่มความหวานได้ด้วยการจิ้มน้ำตาลอ้อยก็จะทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นค่ะคุณยายวัย68ปีกำลังนั่งห่อขนมจ้างอย่างขมักขม้นโดยมีหลานชายวัย16ปีมาช่วยตัดใบตองคุณยายเล่าให้ฟังว่าการห่อขนมจ้างขายนับเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่จนยึดเป็นอาชีพหลักมานานกว่า50ปีซึ่งปัจจุบันคุณยายจะทำขนมจ้างตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งบางวันโชคดีจะขายได้ถึง 1,000 ลูกรวมทั้งขายหน้าร้านมัดเป็นพวงละ8ลูกราคาพวงละ20บาทซึ่งแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายต่อจุดเด่นของขนมจ้างอยู่ตรงไหนคือน้ำด่างใส่น้ำด่างแค่ข้าวเหนียวถึงจะเหนียวอร่อยน้ำธรรมชาติก็ไม่อร่อยลูกค้าขายดีติดต่อกันทุกวันต่อละวันนี้ข้าวเหนียว30กิโลได้260พวงมาสั่งได้ตรงปากทางสัมผัสเลยหน้าอบต.นิดนึงติดถนนสายใหญ่แม้ปัจจุบันผู้ที่นิยมทานขนมจ้างจะลดลงแต่ยังมีลูกค้าสั่งขนมจ้างคุณยายไปขายและนำไปใช้ในพิธีงานมงคลต่างๆเกือบทุกวันทำให้พอมีรายได้จุนเจือครอบครัวปัจจุบันร้านของคุณยายตั้งอยู่ทางเข้าโรงพยาบาลสองพี่น้องถนนสุขุมวิทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0983397579